ว่าไม่เคยกินผักเลยนี่นะเสียบยี่ดิเหรอฮะเสียบยี่ดิเหรอไม่เคยกินดิลีบ่ครับบ่เคยครับคนบ่กินผักผมเป็นคนบ่กินผักอยู่แล้วบ่กินเลยครับลองกินเบิ่งลองกินเบิ่งลองกินให้เบิ่งไหมนี่พอกินแล้วมันเป็นจังได๋มันหวานดีเลยอ่ะครับอันนี้คือกินเล่นเลยบ่ดิครับกินเล่นเลยบ่เล่นหรือว่าอีลีบ่เคยกินผักนี่บ่อีครับคนบ่ตาบานว่ามือตายครับตาบานหอดมือไปเดี๋ยวมันหวานนี่เดี๋ยวแต่ผมก็ยังสั่งไปกลับบ้านอยู่ครับอันนี้คือกินเท่าไหร่วะนี่ครับเท่าไหร่บ่ติดใจเลยบ่ครับติดใจเลยอ่ะโหอันนี้ผักอย่างนี้บ่ฮู้ครับอันนี้ที่แลอืมครับที่กินอยู่นี่3อย่างนี่ได้แซ่บกว่ากันผมกินนี่ผมกิน2อย่างนี่ครับบ่ครับทั้ง2อย่างครับอันนี้ก็แซ่บอยู่อันนี้ก็แซ่บอยู่ครับอันนี้ก็แซ่บมันกรอบดีหวานหวานเลยครับจากคนที่บ่เคยกินผักบ่ครับมามื้อนี้เดี๋ยวลองชิมแล้วสิซื้อเมื่อมันเถาะซื้อเมื่อครับบัดครับกับปจีนครับเอากับปจีนก่อนบ่เอาจักโลฮะเอาจักโลเอาสัก3โลพุ่นนะครับโอ้เบิ่งแต่ละคนบ่เคยกินผักเลยบ่เคยกินผักบ่ได้อยากกินแล้วบัดนี้กินเล่นเป็นว่าหยังเลยบัดนี้หวานบ่หวานสิมันสิมีอีกตัวนึงเนาะรอได้ชิมมันหยังวะประกาศหยังเกาะอิตาลีไว้รอชิมนะกว้างไปไว้รอชิมนะนี่ใครล่ะนั่นๆๆๆๆๆๆนี่ใกล้ๆนี่ประกาศหอมอิตาลีมันต้องกินกับซุ่มจากเบิ่งแล้วกินกับปนนั่นนี่ในตลาดเคยกินบ่บ่เคยแต่ประกาศยังบ่กินเนาะบ่แต่หน่อยตั้งแต่หน่อยเท่าใหญ่บ่กินผักแต่หน่อยเท่าใหญ่อันนี้กวางนอกน้ำแข็งไว้เพื่อนมันบ่นี่อ๋อนี่กวางนอกน้ำแข็งมันสิแซ่บกรอบดีครับนี่ๆๆต้องล่องตัวนี้อีกตัวนึงโอ้โหตัวนี้ต้องห่อต้องห่อกับลาบนี่แม่นมันจะบ่มีรสชาติของผักมันจะบ่เหม็นเขียวเหม็นหืนหยังเลยโอ้กินเล่นได้มันก็ถือว่าโอเคแล้วซึ่งโอ้โหเบิ่งได้คนบ่กินผักบ่กินผักเป็นไงบ่กินผักแต่หน่อยแล้วแม่นโอ้จะบอกว่าแซ่บเนาะบ่ขมเด้อบ่ขมเลยครับเป็นได้ประสาทแซ่บดิมันออกหวานอยู่ออกหวานครับสูตอสูตอนี้ได้บ่สูตอห้องย้องนี่ได้บ่ตัวได้แซ่บกว่ากันตัวนี้ตัวนี้แซ่บกว่านั่นเห็นบ่บ่แม่นสิเพิ่มเป็น0บ่บัดนี้นี่เด้อพี่น้องเบิ่งตัวอย่างไว้คนที่บ่กินผักนี่ลองไปปลูกผักในกองโฟมให้กินบ้างเด้อรับรองกินเป็นทุกคนเออ